ต่อมานะครับเราก็มาลองดูฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของตัวเครื่องเองนะครับตัวเครื่องก็สามารถโทรเข้าโทรออกนะครับได้ปกตินะครับเนี่ยตัวหนังสือตัวใหญ่นะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสามารถเลือกได้นะครับผมรวมถึงนะครับตัวพวกเนี่ยเมนูเนี่ยสามารถตั้งได้นะครับว่าจะเอาขนาดใหญ่เล็กขนาดไหนเนี่ยก็เหมาะมากนะครับจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีอายุเยอะๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มือถือราคาไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญสเปคดีมากนะครับเนี่ยสามารถปรับตัวหนังสือได้ใหญ่เล็กตามที่เราต้องการเลยนะครับโอเคนะฮะสังเกตตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้สามารถใช้งานนะครับ 3G 4G บ้านเราได้ครบนะครับ ASD Tag Pool นะครับสามารถใช้งานบนเครื่องนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ 4G 3G ได้ครบนะครับครับสำหรับตัว Redmi 3ตัวนี้นะครับก็สามารถใส่ซิมได้พร้อมกัน2ซิมนะครับหรือว่าจะเลือกอีกแบบนึงคือใส่1ซิมนะครับแล้วก็อีก1ซิมเนี่ยใส่เป็นช่องใส่ SD card แทนนะครับก็ตัวนี้รองรับ micro SD card ได้สูงสุดถึง128 GB นะครับเนี่ยสังเกตดูโฟนสโตเรจนะครับ internal SD card เนี่ยสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีพื้นที่เหลือให้เราใช้จริงเนี่ยจาก 16 GB จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 11.37 GB นะครับนะครับก็ถือได้ว่าเหลือพื้นที่นะครับไว้สำหรับลงเกมลงแอปต่างๆได้อย่างเหลือเฟือนะครับสำหรับตัวเมม 16 GB ลูกค้าไทยซุปเปอร์โฟนนะครับทางร้านก็ทำการลงนะครับ Google Play Store นะครับแบบนี้นะครับเอาไว้ให้พร้อมใช้ก่อนจัดส่งนะครับรวมถึงยังลงโปรแกรมมอร์ลคอลนะครับสังเกตดูว่าเนี่ยในเมนูต่างๆนะครับพวก Google นะครับ Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube พวกนี้มันจะเป็นเมนูไทยครบแล้วนะครับสังเกตดูเนี่ยเป็นเมนูไทยหมดแล้วนะครับเนี่ยทำให้สามารถที่เราใช้งานได้ง่ายไม่มีปัญหานะครับสำหรับคนที่กังวลว่าไม่มีเมนูไทยแล้วจะใช้งานได้ยากไหม Play Store จะลงมาให้หรือเปล่านะครับสำหรับลูกค้าไททูโฟนเนี่ยทางร้านเนี่ยเราก็จะทำการลงทั้ง Play Store นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมมอร์ลคอลเนี่ยให้พร้อมใช้นะครับต่อมานะครับเราจะมาลองดูฟังก์ชันของกล้องถ่ายรูปเลยนะครับตัวกล้องด้านหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีรูรับแสงอยู่ที่ f2.2 เป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับโหมดต่างๆก็จะมีให้เราเลือกนะครับ HDR พวกนี้นะครับมีให้เราเลือกอยู่แล้วเนี่ยรวมถึงฟิลเตอร์ต่างๆนะครับมีมาให้ครบแล้วก็โหมดการใช้งานต่างก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพาโนรามาไทม์เมอร์แมนนวลนะครับGuardian Beautyนะครับโหมดแสงน้อยนะฮะโหมดนะฮะซีนโหมดต่างๆก็จะมีให้เลือกพอร์เทรตนะครับแลนด์สเคปกีฬาอะไรเงี้ยมีให้ครบนะครับครับสำหรับในโหมดวิดีโอตัวนี้ก็จะมีเป็นโหมดไทม์แลปส์นะครับสามารถจะใช้งานตัวโหมดนี้ได้เลยนะครับเรามาลองดูภาพที่ได้นะครับจากการถ่ายรูปเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวกล้องหลังนะครับเนี่ยภาพค่อนข้างคมมากนะครับสังเกตดูใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะครับการเซลฟี่เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับสำหรับตัว Redmi 3เนี่ยความคมของภาพนะครับเนี่ยเดี๋ยวรูปพวกนี้เราก็จะมีลงเอาไว้ให้ในคลิปด้วยนะครับหรือว่าใครต้องการได้ภาพขนาดจริงเนี่ยก็สามารถทักเข้ามานะครับในอินบ็อกซ์ใน LINE นะครับได้เลยเราก็สามารถจัดส่งรูปนะครับที่ถ่ายจริงๆให้ดูได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ไปลองเทสถ่ายในสถานที่ต่างๆมานะครับ
ต่อมานะครับก็จะเป็นการดู YouTube นะครับอันนี้สังเกตนะครับเรื่องสีสันของภาพนะครับให้สีค่อนข้างสดแล้วก็ชัดเจนมากนะครับอันนี้เราถ่ายในห้องที่มีเนี่ยแสงสะท้อนมากขนาดนี้นะครับสียังดูได้ชัดเจนนะครับสีสวยมากเลยนะครับรวมถึงเสียงเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับลำโพงอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับใครที่ชื่นชอบนะครับมือถือหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับจอชัดๆดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้สบายๆเนี่ยตัวเลนส์นี่3ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยดูภาพที่ได้นะครับ